มันจะมีเชื้อโรคที่ฝนตกแบบมีน้ำขังใช่ไหมรู้จักหมูไหมหมูตัวเล็กๆรู้จักไหมนั่นแหละมันก็คือฉี่ของมันนะครับมันจะผสมกับน้ำเพราะว่าโรคฉี่หนูอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็อาการของโรคฉี่หนูก็จะมีตาแดงตาเป็นสีแดงๆเลยไหนตุ้มเพื่อนข้างๆซิว่าคุณตาสีแดงไหมดูซิมีตาสีแดงไหมไม่มีนะแข็งแรงกันดีเลยไม่มีใครเป็นเลยอ่ะก็จะมีไข้หอดเพลียนะครับก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะส่วนการป้องกันก็คือการล้างมือก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับทุกครั้งเราต้องล้างมือ